จะบอกว่าไงดีล่ะมันเป็นทั้งอะคูสติกกีตาร์แล้วก็เป็นอิเล็กทริกกีตาร์ด้วยนะครับอะไรจะมาครบขนาดนั้นนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้ผมมีกีตาร์จาก Traveler Guitar มาแนะนำทุกคนกันอีกแล้วนะครับสินค้าจากร้าน Music Collection นะฮะส่งมาให้ผมรีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผม Traveler Guitar ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Traveler Pro Series Mod X นะครับผมเป็นสีดำด้านนะฮะดูหน้าตาดูแบบดุดันมากๆเลยนะครับดูเท่มากๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมจะบอกว่าไงดีล่ะมันเป็นทั้งอะคูสติกกีตาร์แล้วก็เป็นอิเล็กทริกกีตาร์ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นทั้งโปร่งเป็นทั้งไฟฟ้านะครับผมโอ้โหอะไรจะมาครบขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนฮะพกพาสะดวกเช่นเคยนะครับมีพักขามาให้แล้วก็พักแขนด้วยนะครับสามารถถอดเก็บได้นะฮะเหลือชิ้นนิดเดียวเลยนะฮะกระเป๋าเล็กเท่านี้เลยนี่นะฮะใส่กระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมบอดี้นะฮะทำมาจาก Eastern American Hard Maple นะครับผมก็คือเป็นไม้ชิ้นเดียวกับคอเลยนะฮะเป็นสีดำด้านอย่างที่บอกไปนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมเป็น Black Walnut นะครับ22เฟตนะครับตัวนี้นะฮะการใส่สายนะครับก็ตัวนี้ไม่มีเฮดสต็อกอย่างที่เห็นนะครับร้อยหมุดที่หัวกีตาร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาพาดกับบลิดนะครับวนมาทางด้านหลังนะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตั้งสายทางด้านหน้าได้เลยนะครับผมว่าโอเคนะฮะไม่ได้ตั้งยากจนเกินไปนะฮะเพื่อแลกกับความง่ายในการจัดเก็บแล้วก็การสะดวกในการพกพานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูการรับเสียงของมันกันดีกว่านะฮะที่บอกว่ามี2ระบบนะครับมีทั้งเปียโซแล้วก็มีพิกอัพเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับสามารถตัดคอยได้นะฮะซีเลคเตอร์นะฮะเป็น3ทางนะครับผมถ้าปรับไปทางขวาสุดนะครับก็จะเป็นการใช้เปียโซนะครับก็ใช้ตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้นะฮะเป็นตัวปรับความดังเบาของเปียโซนะครับผมก็จะเป็นเสียงกีตาร์โปร่งนะฮะแล้วก็โยกมาทางซ้ายสุดฮะแบบนี้ก็จะเป็นการใช้แฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วยังสามารถตัดคอยได้ด้วยนะฮะใช้ตรงนี้นะฮะตัดคอยนะครับโยกตัวนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ใช้วอลลุ่มตัวนี้เป็นตัวปรับความดังเบานะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับเราสามารถผสมเสียงนะฮะระหว่างเปียโซเนี่ยกับแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับผมมิกซ์กันได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนดังกว่าเบากว่านะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะระบบรับเสียงของ Traveler Guitar Pro Series ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบแจ็คนะฮะต่อเข้ากับตู้แอมป์แล้วก็ไลน์เอาไปที่ซาวด์การ์ดแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงฮะโอเคเสียบแจ็คเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเสียงให้ดูกันนะครับเอาเป็นแบบเปียโซก่อนนะฮะนี่ก็คือเปียโซนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองปิกอัพนะฮะแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมแฮมเบอร์เกอร์นะครับเปิดวอลลุ่มสุดไปก่อนนะครับตัดคอยดูนะครับผมมาทางนี้โอเคอ
นี่ก็คือเปียโซแล้วก็ปิกอัพนะครับ2 อย่างนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลองผสมดูนะครับเดี๋ยวกลับไปเป็นแบบยังไม่ตัดคอยนะครับผมจะปิดปิกอัพก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นแค่เปียโซนะฮะตอนนี้เปียโซเปิดสุดนะฮะนะครับเป็นแบบนี้เสียงก็จะเหมือนที่เราใช้เปียโซธรรมดานะครับทีนี้ผมลองเพิ่มปิกอัพเข้ามาหน่อยนะครับแฮมเบอร์เกอร์เข้ามานิดนึงนะครับเราใส่นิดนึงฮะเราเป็นตัดคอยบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเบาเปียโซนะครับแล้วก็เปิดปิกอัพสุดมานี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือผสมระหว่างเปียโซกับปิกอัพนะฮะก็สามารถทำได้ทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามันสามารถปรับเสียงเนี่ยได้กว้างมากๆถ้าเราผสมกันนะครับจะเอาเปียโซผสมกับแบบไม่ตัดคอยหรือว่าแบบตัดคอยนะครับจะเอาอะไรเยอะเอาอะไรน้อยก็เลือกมิกซ์เลือกผสมกันเอานะครับผมทีนี้ผมว่าต้องมีคนสงสัยว่าในเมื่อมันมีปิกอัพเนี่ยแล้วก็เราบอกว่ามันคือกีตาร์ไฟฟ้าด้วยเนี่ยใส่เสียงแตกแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูฮะเดี๋ยวลองใส่เสียงแตกปลั๊กอินให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้นะฮะใส่เสียงแตกก็มันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปิกอัพแบบแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเล่นแบบมันใส่เสียงแตกได้แบบนี้แล้วก็เล่นหวานๆสไตล์อะคูสติกได้ด้วยนะฮะเหมาะสำหรับคนที่เล่นทั้ง2 อย่างเล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็กีตาร์โปร่งด้วยนะฮะแล้วไม่อยากพก2ตัวตัวเดียวจบนะฮะพกพาสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ได้รูปร่างหน้าตาแบบโหดๆแบบนี้นะครับผมชาวร็อกน่าจะสะดุดตากันบ้างนะฮะโอเคยังไงสั่งซื้อหรือว่าไปทดลองกันได้ที่ Music Collection นะครับราคาอยู่ที่ 14,400 บาทนะครับผมมาวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรแจ่มๆแบบนี้มาแนะนำกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ